สวัสดีครับ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 ทุกคนเฮ้ยทำไมอ๋อเมื่อกี้หวายเหมือนหวายมาจากรันเวย์อ่ะทำไมเครื่องบินอ่ะมันจะมีเสียงโอ้อย่างเท่อย่างเท่นะโอ้โหหูฉันแซ่บแตกตายบ้าเอาเหรอฉันถึงว่ามันเท่ไม่เท่ไม่เท่ไม่เกี่ยวเลยหูจะแตกเอานะครับวันนี้เป็นคู่ระหว่างใครกับใครครับล็อกลีวันนี้มี2คู่เลยครับหวายแล้วก็เป็นคู่ที่น่าดูทั้ง2คู่เลยก็คือไททันกับอิมโพเวียสครับไททันนี่ก็รู้อยู่ว่าเป็นออเรนจ์เก่าแต่ไม่มีมูชิขอโทษจริงๆนะครับที่ทีมงานอาร์จีเอ็นไม่ได้เปลี่ยนรูปมูชิคือทุกคนจะคอมเมนต์มาเยอะมากเกี่ยวกับเวลาเราโปรโมทอ่ะเขาจะบอกว่าทำไมมูชิมันยืนฟันเดือนอยู่อย่างนี้วะแล้วว่ามีมูชิหรือไงไม่มีไม่มีไม่คือมันต้องพูดว่าไงล่ะมันไม่มีรูปทีมใหม่ของเขาเซตไลน์อัพใหม่ของเขามาเต็มๆแล้วก็ต้องอาศัยรูปเก่าๆมาก่อนใช่แต่เดี๋ยวถ้าเราตัดต่อ Photoshop ได้เราจะเอาหน้าคนใหม่ไปแปะใส่หน้ามูชิแล้วกันนะตามนั้นนะครับขอโทษด้วยครับผมส่วนอีกทีนึงก็คือ Impervious จากสิงคโปร์นั่นเองนะซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้ฝีมือกำลังโหดเพราะว่าได้ฟรีเอ็กฟรีดอมมาเป็นโค้ชแต่ต้องขอบอกว่าเกมนี้แปลกๆนะก็คือในส่วนของ Impervious เนี่ยมีสำรองถึง2คนเลยแซนอินมา2คนเชียก็งงว่ะก็แบบว่าเอ้ยโอ้จะไปสู้กับไททันไหวเหรออะไรเงี้ยประมาทไม่ได้นะประมาทไม่ได้นะครับไททันก็ไม่ใช่หมูๆนะเอ้ยแต่ได้ข่าวว่า GX Brutal เราตกไททันไปนะรู้เรื่องหรือยังอ๋อสักพี่แพ้แต่ว่าก็คือตกไปได้เกมนึงใช่ตกไปได้เกมนึงนะโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาใช่ครับสวัสดีทุกคนในช่องแชทด้วยครับครับสวัสดีครับครับผมก็มาดูกันได้นะครับแล้วก็อีกคู่นึงเป็นอะไรหวายรีบชูชงเลยชูชงเลยอีกคู่นึงนั่นคือคู่ของมิดพัทของเรานั่นเองนะเจอกับเฟิร์สดีพาร์เจอร์จากสิงคโปร์ต้องเลยครับก็ขอบอกว่าคู่นี้ก็มันแน่ๆครับเพราะคนไทยเชียร์ประเทศไทยที่มันที่สุดแล้วล่ะคนไทยจะให้ไปเชียร์ประเทศอื่นคือเชียร์นาวีก็มันนะแต่เชียร์ทีมพัทหรือว่าเชียร์ทีมไทยที่ไปแข่งต่างประเทศแม่งมันกว่ามันสุดเออแม่งมันกว่าแม่งได้กีดถึงเราจะไม่ใช่คนเก่งที่สุดในโลกหรือว่าทีมทัศน์ไม่ใช่ทีมที่เก่งที่สุดในโลกนะแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในใจเราอยู่ตอนนี้แล้วกันที่ได้ไปต่างประเทศบ่อยๆได้แบบได้ไปแข่งไปต่อสู้บ่อยๆแล้วกันคือมีให้ลุ้นบ่อยๆแต่ถ้าเป็นรายการทัวร์ของไทยเนี่ยเราก็จะเชียร์แบบค่อนข้างจะเชียร์เป็นกลางมากๆครับก็จะครับผมคือ GX บุทอลก็น้องอ่ะมิทัศน์ก็เพื่อนอ่ะอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้ตอนไปก็จะกีดการ์ดกันใครฆ่าก็จะกีดการ์ดกันสนุกสนานครับใช่แล้วครับผมก็จะบอกว่าเมื่อกี้พูดแหวะลืมช่างมันก็จะบอกว่าลืมนะครับก็จะบอกว่าลืมนะครับเกี่ยวกับทีมเนี่ยแหละลืมไปแล้วแต่เรามีเรื่องนินทาหวายด้วยคือแบบเมื่อกี้หวายคือเพิ่งมาเลยทำเนียนเหมือนสแตนบายนานเป็นไงเหมือนไม่รู้เลยว่าเพิ่งมาหรือเปล่าหวายไปงานมาครับใช่ก็คือเพิ่งมาถึงแล้วก็แบบมัวจะไปจัดนู่นจัดนี่เข้าห้องน้ำล้างหน้าอะไรไงก็เลยไม่ได้อยู่หน้าจอใช่ใครไปเจอพี่หวายที่งาน TGS ก็มาดูในช่องแชทได้นะครับเพราะพี่หวายเพิ่งกลับมาสดๆเลยนะเนี่ยตอนนี้ไปตรงหน้าดับแบนเรียบร้อยครับหวายไปกันเลยไหมไปกันเลยดีกว่าYeah Dire Team Ban มานะครับหน้าดับแบนเป็น Impervious ครับที่อยู่ในส่วนของฝั่งของ The Dry ครับไททันอยู่ The Radiant นั่นเอง Impervious นี่นินจาบูกิคือแปลกๆ Impervious เนี่ยมันจะเป็นทีมที่แบบคือเรานินทาได้ป่าวะเขาไม่รู้หรอกนะเขาไม่รู้ภาษาไทยหรอกเนาะประมาณว่าระเบียบกฎระเบียบของทีมเนี้ยมันจะน้อยอ่ะคือแบบว่าคือดูไททันดิอ่ะให้ดูง่ายๆสังเกตง่ายๆสังเกตจากเมาส์ผมเนี่ยอ่ะเนี่ยดูชื่อเดี๋ยวเขาแบบพร้อมเพียงไอ้นี่อะไรเนี่ยไอ้นี่อีโมเวสไอ้นี่ตัวใหญ่บ้างไอเอ็มพีตัวใหญ่ไอ้นี่ไอเอ็มพีตัวเล็กอะไรก็ไม่รู้ไอ้นินจาบูกี้ก็ลืมทีมอีกโอ้อะไรก็ไม่รู้แบบดูเหมือนระเบียบมันไม่ค่อยมีแต่พอมาเล่นเนี่ยเลยทีมงานแม่งมีระเบียบมากและเก่งสุดๆคือมายำกันขี้แตกเลยนะครับผมก็ตอนนี้ครับอินโฟเวฟก็ได้แหวะอินโฟเวฟว่ะอินโฟเวฟครับได้แบนในส่วนของไวเซกไปแล้วครับแล้วก็ไททันแบนไป2ตัวครับเป็นวิเวอร์กับเลเซอร์นั่นเองครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคุณอ้ําสวัสดีดอทเอสวัสดีตั๊กกี้สวัสดีวอล์กอเวย์แท็กกี้ใช่ไหมเรื่องชื่ออะไรวะสวัสดีคุณปริ้นคุงครับครับสวัสดีปริ้นจะบอกว่าใครชื่อ Walk Away นี้เป็นเพลงที่ใหม่ชอบฟังมากเลยนะเป็นผู้หญิงครับที่หน้าตาดีแล้วผมชอบเขาด้วยนะครับสวัสดีลีไข่ลีไข่ฮวดอะไรเนี่ยอลีอ่ะไอลีแล้วกันไม่รู้แหละอาจเป็นลีไข่แล้วอ่ะลีไข่ลีไข่
เฉยรีไข่เฉยเลยแล้วก็บิสกิตไอ้บิสกิลส์ใช่ไหมบิสกิลส์โอ้ย B I Z C U I T Z อ่านว่าอะไร แม่ชาครับบิสกิตป่ะบิสกิตแม่ชาครับโอ้ผิดตลอดแล้วก็อ่านว่าผิดแล้วก็สวัสดีคุณผิดตลอดได้ครับผิดตลอดแล้วก็ MPC ครับสวัสดีครับ No Thai Hunter สวัสดีด้วยครับสวัสดีแค่นี้ครับเพราะมันยังมีแค่นี้อยู่ครับจ้ะแล้วน้องอ้ําก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกวันทุกเช้าทุกเย็นเลยก่อนนอนก็มาสวัสดีครับสวัสดีน้องอ้ําอภิชาตนะฮะสวัสดีน้องอ้ําองค์ชาติด้วยนะครับ ว่าเราจะต้องพูดอย่างงี้ผมไม่น่าไปเปิดให้ไปชงทําไมวะว่าน้องเค้าเสียเสียหายๆเลยชงทําไมวะย่าจริงๆแล้วก็อินโฟเวสจะได้แบนตัวที่ตอนนี้จะเป็นต้องแบนสุดๆในการเล่น CM เลยคือเอลเดอร์ไททันแม่งโกงชิบหายนะครับคือควรจะแบนครับคือถ้าคิดจะเล่นฮีโร่ทีมไฟสู้เนี่ยควรจะตัดเอลเดอร์ไททันของทีมตรงข้ามเลยนะครับหรือว่าแยกมาดีกว่าคือถ้ามีเอลเดอร์ไททันอยู่ในฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะทำให้ทีมไฟที่การที่บวกนัวๆกันเนี่ยแม่งสู้ลำบากมากเพราะอันติเนี่ยมันไม่นับแบ็คคิงบาร์ไงถึงจะเปิดแบ็คคิงบาร์ก็โดนรวบเข้าไปอยู่ดีใช่แล้วมันสวนได้ดีมากแล้วก็เลือกในส่วนของ OD มาก่อนไททันครับเลือกตัวที่ดีครับ OD เป็นตัวที่ยืนเซนแทบจะกดได้ทุกตัวแต่จะแพ้ตัวไม่กี่ตัวครับเช่นเลเซอร์หรือว่าพ่อหมีโรนดูเอ็ดนั่นเองก็ประมาณนั้นใช่ก็ฟังจากชื่อก็รู้แล้วนะว่าดีนะโอ้ดีใช่ครับสวัสดีคุณวินด้วยครับสวัสดีคุณมดแอนติเดอะโฮลิกเนี่ยสวัสดีคุณศิราวุฒิด้วยครับสวัสดีครับมีคนถามว่าพี่ล็อกลีใส่เสื้ออะไรเอ้ยใส่เสื้อ DCF นี่รู้จักหรือเปล่าสมัยก่อนเนี่ยมันคือคุ้นๆมันคือเสื้อ .acamfox เลยอ๋อนี่มี DCF ล็อกลีด้วยสมัยก่อนมันจะเราจะมีทีมแบบทีมเกียนๆที่เราลงทัวร์นาเมนต์ตลอดค่ะพี่ลงแล้วก็ไม่ค่อยคือถ้าเกิดทีนั้นเปลี่ยนผู้เล่นจากล็อกลีเป็นคนหนึ่งดังเลยรุ่งเลยใช่ปะตอนที่มีล็อกลีอยู่อันเดียวไม่ค่อยรุ่งเราเคยได้ที่2นะเว้ยนี่ตอนสมัยโดต้า1แปลว่าเรามองล็อกลีผิดไปนะเนี่ยไอ้เราก็เคยได้แชมป์นะเอาไปเอาเห็นหน้าอย่างนี้เราก็เคยได้แชมป์นะเว้ยปักแค่เล่นวีนอฟปักแค่งูก็ได้แชมป์นะเว้ยแย่ขำน่าเกลียดมากขำตอแหลมากแบร์ตัวอะไรต่อไว้พูดสิไม่พูดแล้วพูดที่หน้าไงดิฉันโป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 อยู่โปเลยโปเลยฉันโปดอยู่นะครับก็ได้เลือกมาเป็นโอดีกับนาการไซเลนนะครับในส่วนไททันนั่นเองแล้วก็เอ็มโบเวสเนี่ยเลือกนิกแอสซัสซินมากับแบทไรเดอร์ครับแล้วก็แบทไปก็คือดาร์คเซียและไททันก็แบทไลท์สติลเลอร์ไปครับสวัสดีคุณสควอลสวัสดีคุณวินสวัสดีคุณปิ้นคุณคนเดิมนี่หว่าฮะจะไปด่าเขาทำไมว่าเขาเป็นคนเดิมแล้วว่าผิดตรงไหนมันเป็นคำแบบคำสบททิ้งท้ายซิไม่ได้ด่าใครสวัสดีครับครับแบบไอหาแบบเออแบบไอหาไม่ได้ตั้งใจด่านะครับจ้าคือแบบเป็นคำติดปากไปแล้วเดี๋ยวปิ้นงงอยู่โดนด่าเฉยเมื่อวานชาแนลล็อกลีออนไลน์ยัน7:30อะหวายสุดยอดแจกของไป3อย่างอะไรมั่งแบ็คกราวด์สตรีมทั้งนั้นเลยอ๋อคือถ้าเราคือ channel เราแจกไม่เคยเกิน7บาทหรอกเพราะมันแบ็คกราวด์สตรีมมัน 0.07 เหรียญคือโคตรถูกอ่ะก็เลยแจกซะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับครับสวัสดีครับเฮ้ยเสียงเริ่มเป็นหุ่นยนต์อีกแล้วนะครับวายไม่อย่างนี้นะครับมันเป็นมันเป็นทีมสปีกไงบางทีมันจะมีช่วงที่เสียงมันแปลกๆโอเคครับแบนตัวที่4ครับเป็นเชนครับแล้วก็แบนอาชมิสไปสำหรับไททันครับผมคือตอนนี้ที่เราดูอยู่นะคือในส่วนของไททันเนี่ยได้ตัวโกงไป2ตัวเช่นเดียวกันกับอิโมเวียสเลยเพราะ2ตัวของแต่ละทีมเนี่ยแม่งโกงทั้งคู่เช่นนาการไซเลนกับโอดีเนี่ยคือมันเป็นตัวที่แบบนาการไซเลนแม่งจะเป็นตัวแทบที่จะเป็นตัวที่เก่งที่สุดในเกมก็ได้มั้งเพราะมันสามารถปรับเปลี่ยนเป็นแครี่หรือว่าเล่นเป็นซัพพอร์ตก็ได้และถ้าหลักของแม่งเนี่ยขี้โกงที่สุดในจักรวาลและในช่วงต้นเกมถูกป่ะ คือมันแบบไม่มีใครแบบต่อรองกับท่านี้ได้เลยคือหลับแล้วก็หนีครับผมนะครับแล้วก็ในส่วนอิโมเวสครับก็ได้แบทไรเดอร์มากับเนื้อซิส
แบทไรเดอร์ก็อย่างที่รู้กันดูครับเพราะถ้ามีแบทไรเดอร์เนี่ยจะเป็นตัวเปิดที่โคตรดีครับแล้วก็ถ้าเปิดไฟเขาเนี่ยจะสามารถมองวิชั่นได้ไกลขึ้นนะครับทำให้เหมือนว่ามีหวาดลอยอยู่บนอากาศแล้วก็กระโดดไปจับเมียบแล้วก็กลับมาแล้วซึ่งแบทไรเดอร์มันโกงประมาณฟาร์มป่าได้ด้วยครับคีปเปอร์ออฟเดอะไลท์ก็จะทำให้เกมในส่วนของต้นเกมเนี่ยบ้านไม่ลุยนั่นเองครับมีคีปเปอร์ออฟเดอะไลท์ก็คือปลอดภัยได้อุ่นใจได้นิดนึงเลยแหละว่าเออมันมีเวฟคอยป้องกันคีปที่บ้านนะคีย์บอร์ดจะเสียหรือยังถ้าทุกคีย์บอร์ดขนาดนี้หวายไม่ต้องพิมพ์โคตรดังอ่ะดังกว่าฉันอีกฮะจริงเหรอได้ยินเหรอต๊อกแตกต๊อกแตกต๊อกแตกจนเดี๋ยวแตกแตกนี้เลยอ๋อจริงๆหวายก็ได้ยินเสียงล็อกรีพิมพ์นะแต่แค่แบบว่าไม่ได้ทักใช่ๆแต่ของแกมันตอนนี้แกใช้แบบ 7G ไม่ใช่เหรอใช่ป่ะเอ้ย6G V2 6G มันเป็นแบบเป็นสวิตช์ที่แบบกดแล้วมันไม่ค่อยมีเสียงนะแต่แกกดมีเสียงได้ไงวะปล่อยวะไม่รู้ดิแกดูของฉันนะของฉันมันเป็นสวิตช์สีฟ้าไว้มันจะมีเสียงแต่ของฉันมันจะดังนะอืมใช่แต่ของแกกดก็ดังอันนี้มันก็ไม่ค่อยดังนะอาจจะเป็นแบบเพราะมันอยู่ใกล้ไมค์หรือแบบไมค์มันเจ๋งอะไรเงี้ยฉันว่าแกเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงมากกว่านะเอาเหรอเอาซวยละสั่งงานน่ะแล้ววันนี้ที่บูธเอ็มเอสไอที่หวายไปนี่มีใครมาบ้างครับวันนี้มีถั่วเขียวครับผมกินบีน่ะแล้วก็ซินมา3คนโอ้มีแต่สาวๆอ้อๆทั้งนั้นเลยอ่ะเออมีหวายอ่ะเป็นป้าอยู่คนเดียวเป็นป้าที่ซุ้มนะครับคอยดูหลานๆอ๋อจริงสวัสดีคุณ TN Lover ด้วยนะครับสวัสดีนะครับคุณไม้พิลมพรด้วยนะครับสวัสดีเอลเต๋าด้วยครับสวัสดีคุณแพนดี้นะครับคุณแพนดี้นี่เป็นแคสเตอร์อยู่อีกช่องนึงใช่ไหมครับใช่แล้วเป็นแคสเตอร์แบบกำลังหัดอยู่เทิร์นโปรอยู่เฮ้ยฝีมือนี่ไม่ได้กำลังหัดเลยนะนี่โปรแล้วนะใช่แล้วเฮ้ยจะไปบอกว่าเทิร์นโปรก็ไม่ได้เพราะไปดูสำเนียงการพากย์แล้วไม่คือไหวจะบอกว่าที่บอกว่าเทิร์นโปรเพราะว่าเขาเพิ่งมาไม่นานอ๋อแต่เขาพากย์ได้สุภาพมากแต่เขาพากย์ทำมากเขาพากย์ได้สุภาพแล้วก็พากย์ได้ดีด้วยจังหวะบวกเขาก็แบบเออตามทันปกติคนพากย์มาใหม่ๆนี้ปรับตัวนานนะแต่คนนี้ปรับตัวได้เร็วมากอาจจะเก่งอยู่แล้วเป็นพรสวรรค์อะไรเงี้ยใช่เนี่ยจะลองภาพแบบคุณแพนดี้มั่งลองตัวที่4ของทีม Improvise นะครับเป็นในส่วนของ Ultimate ที่มาเป็นตัวแครี่เป็นฮาร์ดแครี่เลยก็ได้ก็ว่าอย่างนั้นเลยนะครับหวายนะครับแล้วก็ตอนนี้ไททันนะครับครับไททันครับก็กำลังจะเลือกตัวที่4นะครับพี่หวายครับผมน้องน้องล็อกลีครับครับใช่เลยครับนะครับตอนนี้ยังไม่เลือกครับอยู่10วินาทีเท่านั้นครับที่เวลาจะหมดแล้วก็ไปชนต่อในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนั่นเองนะครับยังไม่เลิกหรอกน้องแพนดี้ค่ะพี่แนะนำนะเวลาน้องพาน้องก็ใส่ไอ้ล็อกลีมันเยอะๆนะคะเพราะมันก็คือเวลาที่น้องทำอะไรก็ได้กับมันนะตอนนี้มันก็รังแกน้องไปถ้าน้องคิดจะใส่พี่นะครับพี่ก็มีช่องของพี่นะครับน้องพี่บอกได้เลยนะครับต้องเรียนรู้การเปิดเพลงรถบัมจากพี่ล็อกลีนะครับจะเปิดทำไมว่าลดค่าจริงๆเลยตอนแรกช่องอาเจียนมี500กว่าคนตลอดเลยนะเวลาดูเนี่ยฉันเปิดเพลงรถบัมทีแม่งไม่เกิน40เลยทุกครั้งนะครับสวัสดีคุณสนิทตุ๋ยด้วยนะครับถ้าไม่สนิทก็ไม่ตุ๋ยนะครับโอ้มาได้ไงครับเนี่ยตัวที่4ที่ไททันเลือกมานะครับเป็นในส่วนของจักรนอสนะครับตอนนี้ที่เลย์ประมาณ2นาทีนะครับก็จะเร็วช้ากว่านั้นนี่เพราะตามระบบของเครื่องอะแหละที่มันเปิดดีเลย์ไว้นะครับก็จะตอบช่องแชทได้ช้ากว่าชาวบ้านเขานะครับพิมพ์มาแล้วก็จะตอบช้ากว่าประมาณ2นาทีหรือว่าประมาณนั้นแหละ2นาทีหรือว่า3นาที2นาทีกว่ามันจะมีดีเลย์ของระบบอ่ะ10 seconds remaining Radiant Team Band ตัวที่5ครับที่ Progress Band ไปครับก็เป็น Natural Prophet ครับหรือดาบวิชัยนั่นเองผู้ปลูกต้นไม้มาแต่งต้นให้ประเทศไทยนะครับ Yes Yes นะครับเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนว่าทีมวันนี้มีเล่นมีแข่งโดต้าด้วยไงไหวคือถ้าเกิดใช่มีเล่นอ๋อคือไหวเลื่อนได้หรือเปล่าถ้าไหวเลื่อนไม่ได้คือคู่ต่อไปคือฉันต้องพาคนเดียวหรอใช่เนี่ยกำลังจะไปเช็คครับคือว่าคนที่เขาแข่งกับพี่ไหวนะวันนี้เขาจะใจดีหรือเปล่าพอแบบไปขอเลื่อนเนื่องจากว่ามีโอ้ยเขาน่ารักมากครับทีมนี้เขาชื่อทีม Need for Sleep นะ NFS
คือน่ารักทีมต้องการนอนเนี่ยนะมันน่ารักตรงไหนวะไม่ไงถึงเขาให้ถ้าภาคไม่จบเดี๋ยวรอได้ครับเขาพูดอย่างนี้ด้วยน่ารักปะล่ะอ๋อน่ารักมากน่ารักมากฝุดไททันครับแบนตัวที่5ไปครับเป็นในส่วนของทิมเบิลซอร์นั่นเองครับหรือท่าชักครามมันรุนแรงชีดกำลังงับงีดงับงีดล็อกลีพูดเหมือนท่าชักโครกแท้แล้วนะชักครามไม่ใช่ชักโครกชักโครกนั่นมันน่ายตุ๋ยตุ๋ยบอกอยู่เฉยๆก็โดนด่าได้ผมมีช่องของผมแต่ตุ๋ยไม่มีช่องของตุ๋ยนะครับก็ดีครับสวัสดีคุณตุ๋ยด้วยครับก็โอเคจบคู่นี้ก็จะเป็นต่อเลยครับเป็นส่วนของมิทัศกับเฟิร์สดีพาร์เจอร์ครับล็อกลีตอนนี้ผอมจังไม่มีทางครับไม่มีวันไหนที่ผมผอมแน่นอนผมมั่นใจผมไม่เคยผอมครับผมอ้วนอยู่ทุกวันเลยครับครับโซลานด้วยครับโอเคก็ใครที่รู้จักทีม Need for Sleep ก็ฝากขอบคุณเขาเป็นอย่างสูงนะครับโปรโมทให้ด้วยนี่ตอนแรกนึกว่าทีม Need for Speed นะครับ Sleep หรือว่า Speed วะ Sleep จริงๆด้วย Sleep จริงๆใช่มั้ยเพราะ Need for Speed เป็นชื่อเกมไงใช่มั้ยเป็นแบบ Need for Speed อ่ะครับผมตอนนี้ก็รอกดฮีโร่กันอยู่นะครับก็เหมือนไปแบนมาแล้วก็คนอื่นก็ไปสโมกกี้ไบค์กันนะครับยังไม่มากันนะครับพี่หวายครับพิมพ์กับพิมพ์ดีดเลยนะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วโปรโมทเรียบร้อยแล้วครับนึกว่าเหมือนอยู่ในศาลอะศาลไคฟงแล้วก็แบบเขากำลังพูดเกี่ยวกับเรื่องศาลกันแล้วแบบจิกๆๆพิมพ์ตามมีเลขาพิมพ์ตามเฮ้ยสารไข่ฟงเขาใช้หมึกจดเถอะไข่ฟงโยโฮเป่าจริงเป่าจริงเทียนโอ้ลองเป็ดด้วยไหมพี่ปอนขอเป็ดเปิดตัวไททันหน่อยครับโอ้ยบ้านะครับให้หวายร้องแล้วกันหวายร้องเพลงไททันเป็นป่ะแอดแท็กออนไททันอะร้องเป็ดป่ะเคยดูป่ะเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้ป่ะไม่ได้ฉี่นะป้าไม่เป็นเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้หรือเปล่าตอบว่าไม่ได้ฉี่นะไม่จูโน่มันทำท่าเหมือนจะฉี่ไงแล้วแบบไฟก็ไปตบก้นมันนิดนึงอ่ะมันรู้สึกมันคงจะแบบเสียความรู้สึกอ่ะเพราะมันไม่ได้ฉี่ไงอ๋อสักปะทรงสังคูจะปะทุงโกตึม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 มาเพลงมันจะประมาณนี้อ้าววันเกิดใครวะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ว่ะวันเกิดใครครับวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่26วันเกิดลาเคลนะครับวันที่20ครับตอนนี้ในส่วนของไททันครับก็ไปเลน3ไม่3แล้วครับดูอย่างนี้อ๋อเอาโรดูเอ็ดมายืนเซนเหรอครับอ๋อเราวิ่งกันแปลกๆนะครับไอซ์ที่เล่นจักรน้อยเนี่ยไปทางซ้ายนะครับโอไฮโอเนี่ยวิ่งมากลางโอดีนี่เป็นเลนเลี้ยงเหรอแปลกๆมากๆครับ KYXY เล่นโอดีครับครับมีโออะไรครับโอไฮโอโอดีแล้วก็เน็ตโอโยแล้วก็เน็ตครับ oh. แล้วก็มี X ติงนั่นเองครับเล่นในส่วนของทูเบนเฮสครับผมแล้วก็ไคโอครับไคโออิมโพเวสไคโอนั่นเองเล่น Keeper of the Light ครับแล้วก็อินโซดิอัสเล่นดีแอสซิสซินครับแล้วก็ดราเคนนั่นเองอินซิเดียสเล่นดราเคนเล่นเอลเชคเกอร์ครับ IMP จุดนั่นเองครับอิมโพเวสจุดก็นี่ไม่เห็นเออเชคเกอร์ในการแข่งขันมานานมากแล้วนะแล้วแถมนี้เป็นเหมือนแบบคอมโบสมัยโบราณตะการนะใช่เออเชคเกอร์กับแล้วเนี่ยครับพอปิดทางสตาร์ทปิดทางให้ลูกหมีแบบหนีไม่ได้นี่ก็พยายามจะฆ่ากันเพื่อเอา300มันจะคุ้มไหมเนี่ยเพราะว่าหมีก็ไม่ใช่เบาๆเฮ้ยไม่ใช่เลือดน้อยๆนะเราเพิ่งได้สกินมาใหม่นะครับก็จะมาพูดกันเป็นสกินเราเป็นสกินทองเลยครับโกลด์สกินนะครับอ๋อไว้เหตุที่มันเพิ่งมาอัปเดตเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมสกินนี้ได้แล้วครับตรงกลางครับเป็นอย่างที่บอกครับเป็นโลนดูเอสครับเลี้ยงในส่วนของ OD ที่ไปทางขวานี่เองครับผมแล้วก็มีนิกแอสซัสซินนะทางฝั่งของอิมพาวเวสมาตรงกลางครับผมมายืนเจอกับมายืนเจอกับพ่อหมีใช่มายืนเจอกับหยุดเกมครับครับผมชวนหาอยู่ที่ไหนครับชวนหาอยู่ที่ไหนออเรนอ๋อสวนกำลังจะมาเข้าออเรนเหรอ
ใช่ครับตอนนี้ line up orange ก็คือผู้เล่นจาก MUFC 3คนนะแล้วก็มียามาเทะมาคนหนึ่งแล้วก็เป็นชวนอันนี้คือน่าจะชัวร์แล้วเนาะเพราะว่าเห็นประกาศมาก็เอาเป็นว่ารอดูก่อนแล้วกันนะอาจจะไม่ชัวร์ก็ได้ไอชวนที่มันทะเลาะกับฉันไงไอชวนเนี่ยเดี๋ยวมันโดนมีชวนเปล่าวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูดีกว่าเพราะว่าได้ยินแบบว่าจะเข้าแล้วไอ้เจ้าชุดนั้นเขาก็ยังไม่ได้ประกาศแบบเป็นทางการ 100% สักเท่าไหร่ด้วย หรือประกาศไปแล้วเป็นทางการแล้วเห็นประกาศอะไรสักอย่างนึงอ่ะแต่ว่าก็เหมือนแบบให้เฝ้าดูกันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อให้เฝ้าดูกันต่อไปคือแบบจะทำเป็นทีมลึกลับบ้างเถอะใช่แต่ตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่ามีวินเทอร์นะที่เพิ่งประกาศเลิกเล่นไปกลับมาเล่นใหม่นะครับแล้วก็มันประกาศเกิน3วันใช่ไหมวินเทอร์มันประกาศประมาณ15วันอ่ะแล้วมันก็กลับมาเล่นใหม่นะแล้วก็มี MUFC Link แล้วก็ชาร์กี้ใช่ไหมที่ชัวร์ๆได้เห็นชัวร์แล้วก็ยามาเทะอีกคนนึงไม่รู้แต่ทีมที่ตอนนี้เราชอบมากเป็นกลับเป็นทีม DK เนาะที่มันมีแบบ3ไอซ์นะเราเฉยๆแต่ว่ามันเก่งอะเราก็แต่เรารู้สึกว่าทีมนั้นเป็นทีมที่สร้างมาเพื่อ1 marketing และ2คือความเก่งที่แท้จริงคือการรวมผู้เล่นระดับท็อปที่ในสายตาเขาอะในซีในอะไรเงี้ยมารวมกันโหยแต่แม่งท็อปจริงนะท็อปจริงเลยแหละไอทีมนั้นอะออเรนนี่คือไททันหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับไททันคือออเรนแตกแล้วกลายเป็นไททันครับแล้วก็ออเรนเนี่ยกำลังจะทำทีมใหม่ครับใช่ครับผมหมายว่าไลน์อัพของออเรนเนี่ยโหดมากเลยนะต้องมาดูกันว่าเขาจะเล่นได้เข้ากันแค่ไหนเพราะว่ามีโอกาสที่ออเรนชุดใหม่นะจะชนะทีมไททันได้ด้วยนะมีโอกาสสูงมากครับสูงจริงจริงเพราะได้ยามาเตะไปด้วยเนี่ยใช่ได้มาเตะถ้าเกิดชวนเข้าก็โอเคครับแต่ชวนเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องนึงคือเป็นเพลเยอร์ที่ค่อนข้างจะเข้ากับคนลำบากหน่อยเข้ากับใครไม่ได้มันเป็นนิสัยเขาจะเข้ากับเพื่อนลำบากหน่อยก็ต้องดูว่าเขาจะปรับได้หรือเปล่าไงใช่ไหมใช่ครับไม่รู้ว่ามันเมนมาหรือเปล่า วันนั้นเล่นด้วยกันก็ยังมาด่าเราเลย เมนมาสอนแม่มาสอนแม่ไม่สอนแม่ไม่สอนอันเดียวเลยแม่ไม่สอนแม่ไม่สอนไอ้ชวนไม่รู้เป็นเดี๋ยวจะโอ้ฆ่าแค่ฆ่าแค่2ตาย15ไอ้ชวนน่ะฉันฆ่า15ตาย8แม่งด่าฉันนูบไปอ่ะโกแล้วครับผมหยุดความเครียดแค้นไว้นะตรงนั้นก่อนเดี๋ยวมาดูที่เกมกันอย่างนี้ก็สบายสิครับโรนเดทเจอร์นิกแอสซินโรนเดทก็ไม่โดนกดครับครับผมก็ตีคลิปได้สบายมากด้านขวานะคะทางฝั่งของไททันนะเอาโอดีนะมาฟาร์มแล้วก็มีคนที่เลี้ยงไว้ก็คือจากิโร่จากิโร่ก็เห็นว่าเออไม่มีใครมาทางด้านขวาแฮก็ลากคลีฟสบายนะแบบนี้ครับแต่ทางซ้ายนี่สิมาแย่งคลีฟกันอยู่แต่ลากเข้าไปได้ก็สำเร็จครับถือว่าทำดีอ้าวแต่นี่ลากออกซะโอ้โหความเซียนมันไม่เป็นรองใครจริงๆอะครับเฮ้แต่ตรงกลางเขาเลือกที่จะสตาร์ทในส่วนของโรนเดทรัวๆนะครับค่ะเพราะว่าเขาได้ขวดแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็คงจะเอาขวดมาส่งบัลเลเดอร์เข้าป่านะคะก็ลากคลิปกองเล็กเก็บเลเวล2ก่อนในขณะที่กองใหญ่ลากไว้แล้วเคไวเอ็กวายอยู่สบายเลยครับตรงขวาได้ครับผมบอกได้นะก็คือเดี๋ยวจะเขียนเทคนิคให้ได้ตอนนี้เรามีคนเก่งมาช่วยเขียนนะฮะผมนั่นเองครับไม่ใช่ครับ น้องเข้วใช่ไหมค่ะแต่จะบอกว่าก็คือไม่ใช่เข้วเขียนคนเดียวนะก็แบบจะแบบเหมือนมีเพื่อนเขาช่วยกันเขียนอะไรเงี้ยในชื่อเขานะบางทีมันก็จะแบบไม่ใช่เข้วอ่ะจะเป็นเพื่อนเขาช่วยอะไรเงี้ยแต่ก็ข้อมูลก็ไว้ใจได้ในส่วนนึงเลยครับไม่ต้องคิดมากครับอ่านได้เลยครับไม่มีปัญหาแน่นอนเพิ่งจะผิดมาสดๆเลย รอบนึงอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะก็คือแต่เรื่องเทคนิคเรื่องไรรับรองว่าไม่มั่วแน่นอนใช่ครับเป็นความผิดที่ให้อภัยกันได้ครับเป็นนิดเล็กๆน้อยๆหรือว่ามากวะก็มากอยู่นะนิดนึงก็แบบอย่างอะไรนะเออช่างมันเถอะปล่อยมันไปนะมันเป็นเกี่ยวกับว่าทีมเดี๋ยวนี้ทีมมันเปลี่ยนเยอะก็เลยแบบลืมอะไรเงี้ยนะตอนนี้คลิปที่ได้มาที่สุดเป็นส่วนของโอดีครับซึ่งอยู่อโลนสบายๆไงก็เลยยิงคลิปสบายๆครับต่อมาแบทไรเดอร์ครับซึ่งฟาร์มคลิปป่านั่นเองอุ้ยจะตายแล้วด้วยจะตายแล้วด้วยอุ้ยแบทซื้อขวดมาแล้ว
ถ้ามีบัตรซิกเวอร์ชั่นใหม่นะโอ้โหแม่งโดดไปจ้วงหน้าแตกอ่ะเนี่ยเออจริงนะจริงบัตรซิกนี่ตัวเก็บฮีโร่เข้าป่าเลยนะเร็วกว่าจะพนมอีกจริงได้ขอจากกิโลก็ลาคีฟไปเรื่อยๆนะคะโอดีก็ฟาร์มสบายคีฟติดป้อมตลอด แล้วเดี๋ยวมาดูนะเว็บนี้เขาจะเอาป้อมหรือจะมีการดันทาวเวอร์อะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเว็บที่ลดมาพอดีครับตอนนี้ก็เกมก็ยังเนิร์ดๆกันอยู่ครับเลือกที่จะไม่บวกกันนะเลนสามก็จะเลี้ยงในตัวของตัวฟาร์มเขาให้สบายครับอ่าฮะทำไมผมต้องทำเสียสับรายด้วยครับเออเป็นคนที่ติดรอเรือควบกล้ำติดควบกล้ำไอตรงที่มันควรจะพูดคำควบกล้ำก็ไม่พูดนะครับ อุ้ยโดนเบิร์นไหมครับโดนเบิร์นไอเร็วควบกล้ำนะครับโดนเบิร์นครับผมก็ไม่ได้มีปัญหาสำหรับโลนเดดเท่าไหร่นะโดนเบิร์นไปก็ไม่เจ็บมากแล้วแถมอีกนี่โดนตีเจ็บอีกและไอ้นกตัวนี้มันทำให้ไหวคิดว่ามีบัลไรเดอร์ไฟไฟมาแล้วเนี่ยและตรงกลางนี้มาเจอปั๊บเอาลูกบีบล็อกหรือเปล่าเอางงกันอยู่ครับแล้วก็เก็บรูนไปครับผมจะกระนั้นเก็บรูนอิลูชันได้นะเอาแล้วนี่ตรงกลางติดลากทั้งนั้นแต่เปิดน้ำครับเปิดน้ำแล้วลูกตีอย่างนี้เอ้ยต้องพยายามล็อกหลบครับเอ้ยติดลากทีนึงอ๋อสตันโดน2ตัวแบบนี้รอดครับผมจริงๆไว้แอบปั่นไส้อิมโพรเวสนิดหน่อยมันชอบทำให้เรารอไงเรารอมันต่อภาคตลอดเลยมันมาช้าวันนี้ก็มาช้าเราติดไล่อีกแล้วยิงไปยิงเปิดปันหรือเปล่าโอ้เฮ้ยเปิดน้ำจังหวะสุดท้ายแล้วเราลูกหมีไล่ตามตบโยตบแต่ว่าไม่ทีเดียวทีเดียวเอ้ยเอ้ยดูว่าแบทไรเดอร์ดูว่าแบทไรเดอร์เปิดไฟมาช่วยไม่ใช่มันเป็นนกมันนี่ว่าเออนกมันทำให้เราเข้าใจผิดแต่ได้เปิดปันไปแล้วนะสำหรับโอไฮโอนะคะสวยงามมากสวยงามจริงคีเปอร์อะไรมากันป้อมแรกแต่จริงเขาต้องมาก่อนนะครับเพราะอย่างนี้มาตอนนี้ไม่ทันแล้วครับครับผมก็แตกไปนะเอาเว้ยรอให้คนอื่นรอนักใช่ไหมโอ้โหแล้วมีการเงินการเงินของในส่วนเนี่ยของในส่วนของทีมไททันเนี่ยจะมากกว่าเยอะเลยครับเนี่ยครับได้2ทาวเวอร์ไปแบบ 1,500 นะครับ 1,500 แล้วเพียงแค่5นาทีเท่านั้นการเงินต่างถึง 1,500 เลยแมทไรเดอร์ก็ยังคงฟาร์มในป่าแบบสบายสบายนะแคสื่อไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะเพราะถ้าเขาออกไปเลนก็โดนกดครับมีคนบอกว่าไอเดียวเนี่ยเล่นซัพพอร์ตมาก่อนไม่ใช่หรอทำไมเกมนี้ไปเล่นจักรนอสเหรอครับอะไรเงี้ยอาจจะเป็นจักซับหรือเปล่าจักสายเสาอะไรเงี้ยจักสายอดทนอะไรเงี้ยใช่แล้วก็มีโอดีนะแครี่กับโลนเดดใช่ครับไม่น่าจะเป็นจักแครี่อยู่แล้วน่าจะเป็นจักซับหรือว่าจักทนหรือว่าจักแท่งอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็จักกันนี้จักกันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จักกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเล่นไม่ดีกลายเหม็นกลิ่นเต่ากันไปนะครับทางซ้ายก็พยายามกดดันมาถึงในป้อมเลยครับหวายครับผมนะนี่ก็บิงมาสับจักฟันจักฟันอีโอแต่ว่าไม่ออกกด S ก่อนฟันถ้าจักกันแล้วเปรี้ยวเลยครับนี่ครับผมและในที่สุดอาจารย์กิโร่ก็มาช่วยเดฟไปแล้วไอ้ผ่านไปใส่นะเท่านั้นแหละไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าทำอะไรไม่ได้แล้วบิงมาโอ้แล้วโดนตันตันปิดทางเพื่อนแบบนี้แล้วจะฟันตายไปครับสำหรับแอนติเมทได้ไปแล้วก็กำลังจะเอาต่อหรือเปล่าทวินเฮดก็คงไม่ไหวแล้วครับยืนแบบนี้ยืนมองเชิงเฉยๆเลเวล3กับเลเวล6แล้วครับมันสู้กันไม่ไหวและจะเลเวล7นะครับสำหรับนินจาโบกี้ครับผมและตรงกลางนะยังไงโอ้ยชาร์จไปแบบเต็มๆมาสองรอบด้วยโดนแบทล่าเข้าไปแบบนี้เพื่อนๆช่วยกันรุมแล้วก็โดนเบรกตายออกเป็นอีกแอสซัสซินได้คิวไปค่ะแต่ช็อตเมื่อกี้คือมันเอาบังคับพ่อออกมาไม่ได้เอาลูกหนีทำไมวะจริงๆต้องเอาลูกอยู่แล้วให้พ่อหนีไม่ใช่เหรออาจจะแบบลกๆอะไรเงี้ยแต่จังหวะนี้ครับแอนติเมทโดนมาจะเอาในส่วนทวินเฮดทวินเฮดโดนสตาร์ปิดทางหรือเปล่าสตาร์ไปแล้วครับไม่ปิดทางก็จริงแต่ก็หยุดได้นานครับจะมีไอ้ผ่านแต่โดน 5-2 ของเออร์เชเกอร์ไปก่อนถือว่าสวยงามมากนะสำหรับอิมเพอร์เวสเนี่ยเมื่อกี้ตอนแรกเหมือนจะโดนนะโดนเอาทาวเวอร์ไปก่อนแต่ว่าก็กดดันเรื่องการคิวได้ดีมากๆเลยในขณะที่ OD นะคะตอนนี้การเงินนำเป็นที่1นะแอนติเมทตามมาเป็นที่2แล้วทาวเวอร์นี้ทางฝั่งของอีโพเวียสหายไป1ทาวเวอร์แล้วนะคะส่วนทางฝั่งของไททันนี้ยังไม่หายและยังคงเดฟไปอยู่แต่ทาวเวอร์แรกที่มีโอกาสจะแตกที่สุดก็คือทางด้านซ้ายนะใช่
จ๊กด้านสายก็กลับมาประจำที่นะคะก็ขอยืนดีๆนะอย่าไปแจกเมื่อกี้คือเหมือนจะกระน็อตเลือดน้อยด้วยใช่ไหมแล้วไปยืนเก่าเหมือนเกมนี้ในส่วนของไททันมันต้องได้เปรียบต้นเกมสิครับเพราะฮีโร่มันต้องดันไงถูกป่ะและแบบนี้ถ้าไม่ได้ดันเนี่ยมันจะเสียเปรียบครับเพราะแอนติเมทถ้าเกิดไปเนี่ยจะหยุดไม่อยู่ใช่แล้วครับแล้วถามทางฝั่งของไททันก็มีโอดีที่สามารถออกเฮกจับแอนติเมทได้อยู่นะเลดเกมก็ไม่ได้ไม่ได้น่าเกลียดยิงเป็นข้ออยู่ยิงเป็นข้ออยู่เหมือนกันใช่แล้วครับแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องของแบทเลเดอร์ด้วยนะเพราะว่าทางด้านของอินฟอเวียสซีโร่ค่อนข้างโฉบได้ดีเหมือนกันยิ่งถ้าเกิดกรณีเออร์เชเกอร์มีบิงอ่ะคิดดูสิบิงตุ้มอยู่ๆโผล่มาบิงอันติตายยกวงหน้าหงายสิครับจักรน็อตก็ไปเดินเล่นทำอะไรไม่รู้ครับตรงนี้ครับผมแอนติเมทตอนนี้เงินนำเป็นที่หนึ่งแล้วนะคือ MVS มันดีตรงที่มันมีแบทไรเดอร์นี่แหละมันช่วยได้ใช่แล้วแล้วแบทไรเดอร์ก็เล่นใช่ได้เล่นยังไม่รู้ว่าไม่รู้เพราะว่ามันคือมีฮีโร่สวย2ตัวเลยทั้งแบทไรเดอร์แล้วก็นิกแอสซาซินเนี่ยฮีโร่ที่สวยแบบสวยน่าเกลียดน่ากลัวดาเมจรุนแรงใช่แล้วแบทไรเดอร์มาอีกแล้วครับปล่อยน้ำมันไปมาดีนายกันไปครับโอ้โหแต่ในส่วนของโอไฮโอเดี๋ยวเลือกออกที่ออกไมดัสก่อนนะค่ะก็ดีนะคะก็คือเร่งให้กลางเกมมีไอเทมเร็วขึ้นนะเพราะว่าโลนเดดมันจะเก่งมากเลยก็ตอนช่วงกลางเกมนี่แหละใช่ยิงได้เรเดียเร็วแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันนี้เขาจะออกเรเดียหรือเปล่านะเพราะบางทีเขาออกเมลสตอมอะไรเงี้ยโอ้โหโดนสตันเดียวครึ่งหลอดเลยครับสำหรับไอต้องถอยแล้วนะไม่งั้นโดนอีกรอบนึงตายชัวชัวเพื่อนเอาของมาส่งครับไอ้ต้องกลับบ้านหรือเปล่ากลับเลยครับต้องการบ้านครับปล่อยให้แตกไม่ได้เราเป็นฮีโร่กันอ้าวแล้วไอ้ผ่านไม่โดนแอนติเมทครับแต่โดนคลิปครับผมอาจจะตั้งใจให้โดนคลิปแล้วดันเรียกคลิปดึงคลิปลงมาอะไรเงี้ยแล้วโลนเดดก็วิ่งมาทางซ้ายทำไมวะมาแล้วเจ้าป้อมไงครับดูก็รู้แล้วครับมากัน5คนแล้วใช่รู้แล้วว่าทำไมถึงมารวมกันนะเพราะว่าโอดีมีฮิลใช่แล้วครับใช่เมื่อมีฮิลเนี่ยคิปเปอร์ก็เป็นรายการเวฟของเขาเนี่ยจะประสบผลสำเร็จได้น้อยมากครับก็เวฟเลเวล2นะยังไม่เจ็บเท่าไหร่และตีทาวเวอร์แล้วเวฟแบบนี้กดฮิลไม่ทันอ้าวจักรน็อตไม่มีหวาดด้วยครับจังหวะนี้เสียเปรียบแล้วแล้วแบนเรเดอร์มาตามเลยมาตามต่อพร้อมเฮียสและดึงโอดีไปแบบนี้นาคาไซเลนจับไว้ครับช่วยเพื่อนหรือเปล่านาคาไซเลนยังไม่หกด้วยครับแต่มีเวฟถอยไปอันติโอดีไปก็ไม่มีใครตายครับตอนนี้และพอโอดีโดนจะเบรกฟันพร้อมแฟร์เบรกตายไปครับแล้วก็โอ้โหวอยใส่นาคาไซเลนเต็มๆกำลังตามอยู่เป็นแบทไรเดอร์ที่ตามแล้วยิงไปตายโอ้โหเป็นทริปเปิลคิวแล้วครับกำลังหวีต่อตัวที่สี่จะยังไงตอนนี้วิ่งมาแล้วตามมาแล้วโดนสตาร์ทหนึ่งทีแบทไรเดอร์บอกขอเถอะออลตาคริวครับตัวแบทไรเดอร์ครับโอ้โหพอเฮสอันเดียวเลยเนี่ยได้ลันตะคิวไปพอเฮสอันเดียวครับถือว่าของจริงครับเนี่ยเมื่อกี้ต้องขอบอกว่าจักรน็อตนี้ประมาทมากเลยนะคือตัวเขาไปยืนในจุดที่นะจริงๆน่าจะรู้ว่าเขามีเออร์เชเกอร์กับคีเปอร์เดอร์ไลท์คอมโบของเขาคือการชาร์จแล้วก็ตันมาพร้อมๆกันอะใช่ไหมเมื่อกี้คือโดนทุกสกิลเลยแล้วก็ตายไปก่อนเลยทั้งที่ตัวเขามีเฮลิ่งวอร์ดอะเลเวล2มันช่วยเพื่อนได้ถ้าเขารอดเนี่ยแต่ผมบอกได้เลยนะว่าเมื่อกี้จักรน็อตเนี่ยแทนที่จะออกเฟสบูทเลือกออกกองก่อนเฟสบูทดีกว่าเพราะเขาไม่จำเป็นต้องใช้ดาเมจอะไรมากมายครับคือต้องเอาป้อมแค่นั้นเองถ้ามีเฟสบูทกับมีบาร์เซอร์มาอันเดิมมันจะช่วยเมื่อกี้ไม่ตายนะถ้าเป็นบาร์เซอร์ครับผมเมื่อกี้คือเหมือนว่าไงอ่ะมันเป็นจุดที่เสียหายมากๆเลยนะสำหรับไททันเนี่ยเกมจะเปลี่ยนเลยครับเกมเนี่ยตอนนี้เกมเปลี่ยนแน่นอนเพราะบุกไม่เข้าเลิกออเลยครับเพราะว่านะเดี๋ยวเจออีกรอบนึงมันจะแย่ไงโอ้โหแล้วเนี่ยครับมาแล้วครับแบทไรเดอร์บลิงค์แล้วครับโอ้และอย่างเงี้ยครับก็คือจะออกไว้ได้แล้วครับแล้วแบทไรเดอร์เป็นมากนะได้บลิงค์โอ้โหแล้วได้บลิงค์ไม่พอได้สตาร์ฟออฟวิซาร์ดมาด้วยนะ12นาทีเท่านั้นแล้วเขาก็ซื้อสโมกมาด้วยแหละเตรียมทำเกมต่อเลยเล่นไม่ดีนะเกมนี้แต่ตันเล่นไม่ดีเลยจักรน็อตนี้เหมือนเอามาฟรีเลยล่ะฟรีมากเลยเพราะไม่ได้ปากหวาดจริงๆฮิลลิ่งหวาดของเขาไม่ได้ปากเลยคืออย่างที่บอกอะว่าแน่นอนว่าคีปเปอร์กับเอิร์ธมันทำคอมโบกันอยู่แล้วแล้วมันมีนิกแอสซัสซินสตันทับได้อีกไม่แล้วเกมนี้เควายวายเมื่อกี้ฮิลไม่ทันด้วยแปลกๆเลยทำไมฮิลไม่ทันได้ไงก็ไม่รู้เพราะไม่โดนเป็นเขาอะไม่โดนสตันแบบเขาไม่โดนเอ็กโคไงไอช็อตเอ็กโคเนี่ยเขาไม่โดนไงแต่เขาโดนสตัน
สตาร์ทของเอิร์ธหรือเปล่าโดนสตาร์ทของเอิร์ธแต่ไอช็อตเอ็กโคเนี่ยมันมีระยะเวลาที่กดฮิลได้ทำให้จักรนอนไม่ตายไงแต่เขากดไม่ทันไม่ได้แต่เหมือนกันแล้วแบทบิ๊กมาแล้วครับผมแล้วจับหมีล่าเข้ามาแล้วมีคิปเปอร์ชาร์จเอิร์ธตามมาซ้ายแบบนี้โหมีเต็มที่ครับผมวิ่งวิ่งโหแต่ก็ตายเฉยๆใส่ด้วยโอ้โหเอ็กโคใส่เลยอ่ะโอ้โหแล้วนาการไซเลนวิ่งมาแล้วพร้อมกับโอดีนะแล้วบ้าไปแล้วโอดียังไงโอดีมีดีแอสซิสต์ตามมาชอโอดีสตาร์ทตูมแต่มีไอ้ผ่านมากลางหน้าไว้นะครับแล้วยังไงต่อเออเชคเกอร์สตาร์ทใส่มาดีแอสซิสต์ตามมาเบิร์นมานาแล้วก็โดนผูกโดยโอดีนะวิ่งหนีไปยังไงเอ้ยตามหรือเปล่าหรือถอยดีไอ้ผ่านเดฟไว้แต่ว่าโอดีโดนสตาร์ทแบบนี้มีแฟนเบรกเข้ามาแล้วก็ตายไปจนได้เลยนะสำหรับ KYXY ว้าไปไกลแล้วครับสกอร์ไปไกลแล้วครับก็ตองหนึ่งไงโอ้ยตองหนึ่งเลยครับตอนนี้คือต้องบอกว่าเกมนี้ต้องชมเออร์เชเกอร์นะเล่นดีจริงครับผมก็คือเรื่องของเรื่องเขาเล่นได้ง่ายมากเนื่องจากว่าเขามีคิปเปอร์ออฟเดอะไลท์ที่คอยเติมมานะให้ตลอดเลยด้วยไงตันหน้าตันหน้าไปเรื่อยตันหน้าตันหน้าไปเรื่อยเลยช็อกแล้วครับแบบนี้ช็อกแล้วพูดได้เลยว่าช็อกแล้วจริงครับแล้วแบทบริงก็ด้วยไงเรื่องของเรื่องตอนนี้มี800นั่นหมายความว่าไม่เกิน2นาทีนี้มาแน่นอนนะสำหรับฟอสตาฟคือเรื่องของเรื่องอ่ะคือไมดัสเร็วก็จริงแต่แบทแม่งบริงด้วยไงคือแบบก็คือมันก็จะจบที่ลูกหมีไมดัสอย่างเงี้ยแหละเออ แล้วแบทบริงไปโอ้แย่งหลุดอิลูชันจากนากาเซเลนนะก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อย่างที่ล็อกลีบอกนะหมีออกไฮโลไมดัสนี่คือต้องได้ฟาร์มนั่นแหละนี่คือเหมือนจะไม่ได้ฟาร์มแล้วใช่แล้วลืมโยนด้วยเนี่ยยืนลืมโยนด้วยน่าจะจิตใจน่าจะลืมโยนแฮนด์ออฟไมดัสด้วยโยนสิพี่น้องครับโยนแฮนด์ออฟไมดัสครับโอไฮโอฮะโอโอไฮโอไฮโอไฮโอโอไฮโอไฮโอไฮโอโอไฮโอแบบไม่เอาอะไรแล้วจุดจุดนี้โยนแล้วสุดยอดมากครับโอไฮโอแล้วก็รวมกันอีกรอบนึงนะสำหรับไททันเอิร์ธบอกว่าตูใกล้จะมีบลิงก์หรือยังไม่มีบลิงก์ครับโอ้โหนิกเอเลนซินมีบลิงก์มาอีกแล้วโอ้โหพระเจ้าเร็วเหลือเกินมันเป็นไอเทมที่เร็วเกินไปสำหรับนิกเอเลนซินภายใน15นาทีนะใช่แล้วจังหวะนี้นะจักรน็อตก็ไม่ไปยืนหน้าหน้ามึนๆแล้วนะก็มาแอบแอบได้ป่านะคะไม่ทราบว่าทางฝั่งของอิมพาวเวสจะเห็นหรือเปล่าคุณแอนติเมทจะได้ในส่วนของวาเลเดเมียนะครับแอนติเมทรวยมากนะคะมีจะได้วาเลเดเมียถ้ามีพาวเวอร์เทคอีกอันหนึ่งนี่คือแบบอ๋อช็อกเลยอ่ะแล้วจังหวะนี้สโมกมานะทางด้านของไททันสโมกมาก็ไม่น่าจะฆ่าใครได้เท่าไหร่นะและตัวโผล่มาแล้วเป็นแบทไรเดอร์ยืนแอบอยู่เอาก็เอาแม่งซิเอาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเป็นฟ็อกเป็นฟ็อกเป็นรูฟ็อกรูฟ็อกแล้วเปิดมาแล้วเปิดไฟแล้วกระโดดไปเอาจักรนอนพระเจ้าช่วยแล้วส่งกลับบ้านเอาไม่ได้ส่งกลับบ้านเป็นการเรียกครับเรียกไปอ้าวมันเรียกแบบเอาแล้วจักรนอนปั่นอะไรล่ะปั่นอะไรเล่าแล้วโดนเอ็กโคแสลมตรงนี้เต็มๆโอ้โหตายไปเลยครับแล้วก็จะวินเทสตามอีกแล้วกำลังตามอยู่โอ้โหรอดูเอจะรอดไหมรอดครับตอนนี้ถอยออกมาแล้วตอนนี้เราตะกอน1ต่อ14แล้วครับคิปเปอร์เดอะไลท์มีฮิลแล้วนะคะตอนนี้เออเชคเกอร์ได้บริ้งมาแล้วนะเมื่อกี้บริ้งเข้ามาเอ็กโคสแลมได้สวยมากๆเลยโอ้ EFP ตอนนี้ไปโอ้โหนำไป12,000แล้วครับส่วนเงินนี่นำจะ10,000แล้วครับจริงๆนี่กล่าวจริงๆได้เลยนะเพราะว่าหนักจริงครับถือว่าหนักจริงทางฝั่งของไททันคือกะว่าเป็น OD ได้ฮิลมารวมเอาทาวเวอร์เร็วมีนาการเซเลนคอยหลับให้แต่นาการเซเลนเลเวลน้อยไงยังไม่เลเวล6เลยแล้วจังหวะแรกนี้จักรนอดดันไปตายตัวแรกเลยอีกนะผิดแผนไปล้มเป็นลูกโซ่นะคะอ้าวนะอ้าวตอนนี้บ้านใครเป็นบ้านใครไม่รู้แบนไรเดอร์ฟาร์มมัวซัวไปหมดนะมีสไลด์แล้วนะหรือบอสสตาร์ฟเองกับเงินอีก 1,600 ไททันก็เก็บเลเวลเป็นแร็กนาร็อกเลยนะครับมากันเป็นปาร์ตี้เชียวครับหลักกันหลักกันคือแบนเลเวล11เอิร์ธเลเวล9นะเลเวลเยอะเลเวลเท่าๆโอดีเลยนี่หว่าเยอะกว่าโอดีนิดนึงคือแบนรวยมากอ่ะ17นาทีนี้มีขวดมีบิงแล้วก็มีฟอสตาร์ฟรวยไปรวยมากตอนนี้สามารถซื้อเจมปิดแมปได้เลยนะคือนิก15นาทีมีบิงก็ช็อกแล้วแหละแล้วเอิร์ธมีด้วยไง
ไงเรื่องของเรื่องอ่ะแล้วขนาดคีปเปอร์มันยังมีฮิลอ่ะคิดดูแล้วกันคือมันรวยทั้งทีมแล้วอ่ะไอเทมครบมากเอาอะไรไปการลูกจังหวะวอนี้ไม่น่าจะไหวแล้วค่ะสำหรับทางฝั่งของไททันนะแต่ตาก็หนีไปเอาป้อมซ้ายดีกว่าบอกว่าผมไม่สนค่ะคีปเปอร์มาคนเดียวแบบไม่กลัวเอิร์ธมาเอิร์ธวิ่งมาตามโดนในตัวของพ่อมีแต่ลูกหมียังตีป้อมอยู่ครับพยายามอดทนและไอ้ผ่านทางนี้แต่โดนหูพับแล้วจักรนอนโอ้โหมาดาตีในตัวคิปเปอร์ก็ไม่ตายแบนเดอร์มาจับจักรนอนไว้หรือเปล่าและโดนฟันไปตายไปแล้วครับนาคาไซเลนครับไม่ใช่จักรนอนจักรนอนปั่นอยู่ตรงนี้และกำลังโดนตีโอ้โหสตันตัวจริงคิปเปอร์ไลท์ทำเบลอครับทำเบลอนั่นหนึ่งครับตรงนี้แบนเดอร์ก็มาเอาใครครับทวินเฮดน่าจะโดนแน่นอนครับตายแล้วครับมันฆ่ากันทุกมุมมองครับผมคอนเทนเทตได้น้อยมากขอโทษด้วยจริงๆเลยครับแน่นอนคือสมควรมากแล้วค่ะเมื่อกี้เหมือนแบบทางฝั่งของไททานีโฟกัสกันคนละตัวเลยอะแต่ช็อตเมื่อกี้ก็ดูนะว่าถึงขนาดวอเนี่ยแม่งอิโมเวียก็ไม่ตายสักตัวอยู่ดีดูดิใช่ก็คืออย่างที่บอกว่าไอเทมมันห่างเลเวลมันห่างแล้วอะคือทางฝั่งของอิมพาวเวสในเวลาแค่นี้ไอเทมพร้อมในการวอเขาครบกันหมดแล้วไงใช่แล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้การโฟกัสของไททันนี้แย่มากเลยนะเหมือนไปเอากันหมดตัวคนละตัวมากต้องขอบอกว่างงมากแล้วคู่ต่อไปที่เราจะเจอเป็นคู่อะไรครับผมก็เป็นคู่ระหว่างเฟรดดี้พาร์เจอร์กับมิดทัชนะคะแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอิมพาวเวสด้วยนะสำหรับแต้มที่ได้ไปอีกแต้มหนึ่งนะคะก็แสดงความดีด้วยครับนี่เป็นสัปดาห์ที่14แล้วใกล้จะถึงจุดจบแล้วอีกไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นนะครับใช่แล้วค่ะก็ไม่นานแล้วจะได้รู้นะคะว่าเงิน 200,000 บาทเนี่ยจะตกเป็นของทีมไหนจะไปตกอยู่ในมือใครผู้ชนะได้ 200,000 บาทของมือมิดทัชนี่แหละมิดทัชจะมีสิทธิ์ลุ้นครับบอกได้เลยเอาเวก็อยู่นี่เอาเวก็มีสิทธิ์ลุ้นครับตอนนี้อยู่ข้างบนเอาเวกับมิดทัชเริ่มอยู่ข้างบนกันแล้วครับเริ่มโอเคครับมีสิทธิ์ลุ้นครับผมครับผมตอนนี้ก็ไปพักกันสักครู่ดีกว่าแล้วเดี๋ยวให้หวายไปเปลี่ยนชื่อในทวิตพักกินนมกินน้ำสักหน่อยแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีนึงครับก็ไปพักชมโฆษณาดีๆของเราก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมในคู่ของมิดทัชเจอเฟิร์สดีพาร์เจอร์ครับโอเคครับ